ครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ปุ่มฟังก์ชันของกล้อง Olympus กันนะครับว่ามีวิธีการใช้งานยังไงแล้วก็ตั้งค่าเซตค่ากันยังไงนะครับมาดูตัวอย่างคร่าวๆก่อนนะครับว่าเราจะใช้ปุ่มฟังก์ชันของกล้อง Olympus ยังไงนะครับก่อนที่เราจะไปเซตค่ากันนะครับยกตัวอย่างนะครับในกล้อง OMD EM5 Mark II นะครับมันจะมีฟังก์ชัน HDR นะครับถ้าเราจะใช้โหมดนี้เราก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราไปใช้กล้องรุ่นอื่นแต่เราอยากใช้โหมด HDR เป็นประจำนะครับเราสามารถเซตโหมด HDR ไว้ยังปุ่มต่างๆของกล้อง Olympus รุ่นนั้นได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นกล้อง OMD EM10 Mark II ผมเซตโหมด HDR ไว้ที่ปุ่มฟังก์ชันที่3ตรงนี้นะครับผมก็เปิดขึ้นมานะครับจากนั้นผมก็กดแค่ปุ่มฟังก์ชันที่3ขึ้นมา1ครั้งนะครับโหมด HDR มันก็จะทำงานเห็นไหมครับถ้ากดอีก1ครั้งมันก็ปิดแต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งไว้นะครับเราต้องมาที่เมนูปุ่มนี้นะครับกด1ครั้งแล้วก็มาที่เมนูกล้องที่2แล้วก็มาโหมด HDR นะครับมันก็จะทำงานได้ค่อนข้างที่จะยุ่งยากสำหรับคนที่ใช้ HDR เป็นประจำนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างแค่นั้นนะครับเราสามารถกำหนดนะครับตัวอื่นก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเรานะครับอันนี้ผมแค่แสดงตัวอย่างให้เห็นนะครับเราจะย้ายมาที่ F1 นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับ อีกตัวอย่างนึงนะครับก็คือผมชอบปรับค่า ISO แล้วก็ออโต้ไลน์บาลานซ์เป็นประจำผมก็จะเซตมาที่ปุ่มฟังก์ชันที่1ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับพอกด1ครั้งมันก็จะขึ้นมาทันทีนะครับโอเคเห็นไหมครับมันก็จะง่ายแต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งไว้นะครับเราก็แต่ที่ปุ่มโอเคตรงนี้นะครับเราก็ต้องมาเลือกตั้งตรงนี้นะครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับในการใช้งานปุ่มฟังก์ชันนี้มันไม่ได้ตายตัวนะครับกล้อง Olympus มันสามารถที่จะเลือกได้ว่าแต่ละปุ่มจะเป็นอะไรก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับตัวเจ้าของกล้องคนๆนั้นใช้งานอยู่นะครับเลือกให้ถนัดครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ากล้อง OMD EM10 Mark II กับกล้อง OMD EM5 Mark II มีฟังก์ชันตรงจุดไหนกันบ้างครับผมมาดูกล้อง OMD EM10 Mark II นะครับว่ามีปุ่มฟังก์ชันตรงไหนบ้างนะครับให้มาสวิตช์ออนนะครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับผมอยากให้มาที่เมนูนะครับกดปุ่มเมนูตรงนี้ก่อนนะครับมาที่เมนูรูปเฟืองตรงนี้นะครับแล้วมาที่รูปเฟือง B ตรงนี้นะครับกดโอเคหรือเลื่อนปุ่มมาทางขวามือตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกเมนูบัตตอนฟังก์ชันจะปุ่มกดปุ่มโอเคหรือเลื่อนมาทางขวาก็ได้นะครับนั่นก็นี่ก็คือปุ่มฟังก์ชันที่1 นะครับก็จะอยู่ที่จุดนี้นะครับปุ่มฟังก์ชันที่2ก็จะอยู่ที่จุดนี้นะครับปุ่มฟังก์ชันที่3ก็จะอยู่ที่จุดนี้นะครับปุ่มฟังก์ชันที่4ก็คือปุ่มบันทึกวิดีโอเราเปลี่ยนแปลงได้นะครับปุ่มฟังก์ชันที่5ก็จะคือลูกศรที่อยู่ตรงนี้นะครับปุ่มฟังก์ชันที่6ลูกศรชี้ลงนะครับ5กับ6จะใช้งานได้ก็ขึ้นอยู่กับเมนูฟังก์ชันตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น Direct Function นะครับแล้วก็ฟังก์ชันสุดท้ายนะครับก็คือฟังก์ชันที่เป็นติดอยู่กับเลนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ LFN ตรงนี้ฟังก์ชันที่อยู่บนเลนถ้าเราไปเปลี่ยนเลนนะครับที่มีปุ่มฟังก์ชันเหมือนกันปุ่มนี้กับปุ่มที่อยู่บนเลนนี้ก็จะใช้คำสั่งเดียวกันนะครับไม่มีปัญหานี่ก็คือปุ่มฟังก์ชันที่เราสามารถเซตค่าในกล้อง Olympus OMD EM10 Mark II ได้นะครับมาดูปุ่มฟังก์ชันของกล้อง OMD EM5 Mark II นะครับว่ามีอยู่ตำแหน่งไหนบ้างนะครับก็เปิดสวิตช์ออนนะครับมาที่เมนูรูปเฟืองเหมือนกันนะครับแล้วรูปเฟือง B แล้วก็เลือกเมนูอะไรครับ Button Function ฟังก์ชันที่1 นะครับปุ่มฟังก์ชันที่1ก็คือปุ่มนี้นะครับสีดำๆที่อยู่ติดกับ Viewfinder ตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันที่2ก็อยู่ตรงนี้นะครับปุ่มฟังก์ชันที่3นะครับก็อยู่ตรงนี้ปุ่มฟังก์ชันที่4ก็อยู่ตรงนี้ปุ่มฟังก์ชันที่5ก็คือปุ่มถ่ายวิดีโอนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะครับ
ปุ่มฟังก์ชันที่6นะครับก็อยู่ตรงข้างหน้าเลยนะครับปุ่มฟังก์ชันที่6อยู่ตรงนี้นะครับต่อมาก็คือปุ่มฟังก์ชันที่ปุ่มฟังก์ชันที่7นะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับปุ่มฟังก์ชันที่8คือชี้ลงตรงนี้นะครับ7กับ8นะครับจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราเลือกเมนูฟังก์ชันตรงนี้ให้เป็น Direct Function นะครับ2ปุ่มนี้ก็จะกลายเป็นฟังก์ชันเช่นเดียวกับ OMD EM10 Mark II นะครับส่วน9กับ10นะครับ9กับ10ก็จะเป็นตรงนี้นะครับที่อยู่กับกริดนะครับนะครับ9กับ10แล้วก็ปุ่มที่11นะครับก็จะเป็นอยู่ที่เลนนะครับถ้าเราเปลี่ยนเลนที่มีปุ่มฟังก์ชันอย่างนี้นะครับปุ่มฟังก์ชันอย่างนี้นะครับเราก็จะได้เพิ่มฟังก์ชันมาอีกแล้วก็ OMD EM5 Mark II ก็จะมีตรงนี้นะครับ Level Function ก็จะทำให้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ Level Function ก็จะทำให้เวลาเราเลื่อนมาที่เลข1เลื่อนมาที่เลข2มันก็จะทำให้อะไรครับเป็นฟังก์ชันได้อีกนะครับก็ลองไปปรับตั้งค่าดูในตัวอย่างต่อไปนะครับมาดูวิธีการตั้งค่านะครับไปยังปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับก่อนอื่นนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับต้องเข้าใจว่ากล้องของเรานะครับแต่ละตัวหรือแต่ละรุ่นนะครับมีความสามารถใช้อะไรได้บ้างต้องไปศึกษาในคู่มือด้วยนะครับจากนั้นก็มาดูนะครับว่าเราอยากเอาฟังก์ชันไหนคำสั่งไหนไว้ปุ่มไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเพราะว่ากล้องโอลิมปัสมีความอิสระในการเลือกใช้ฟังก์ชันมันจึงเป็นเอกลักษณ์ของกล้องโอลิมปัสนั่นเองนะครับวิธีการตั้งค่าก็ไม่ยากครับก็เปิดสวิตช์ออนนะครับของกล้องรุ่นต่างๆนะครับมาที่เมนูครับแล้วก็มาที่รูปเฟืองนะครับรูปเฟืองแล้วก็มารูปเฟืองชัตเตอร์บีแล้วก็เลื่อนมาที่บัตตอนฟังก์ชันตรงนี้นะครับก็ไปดูว่าเราอยากเอาเครื่องมือนะครับคำสั่งไหนนะครับไว้อยู่ปุ่มอะไรก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับแล้วสมมุติว่าเราอยากเซตปุ่มฟังก์ชันที่1ก็มาที่ปุ่มฟังก์ชันที่1นะครับเสร็จแล้วก็คลิกโอเคหรือเลื่อนมาทางขวามือตรงนี้ก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมไปศึกษาเพิ่มเติมในคู่มือนะครับว่าสัญลักษณ์แต่ละตัวมันคืออะไรมีการใช้งานอย่างไรได้บ้างนะครับลองไปศึกษาในคู่มือเพิ่มเติมนะครับอย่างผมถนัดใช้ปุ่มตัวนี้นะครับปุ่มฟังก์ชันที่1เป็นการปรับค่า ISO แล้วก็ไวท์บาลานซ์นะครับผมก็เลือกแล้วก็กดโอเคนะปุ่มอื่นๆก็เหมือนกันครับยกตัวอย่างเช่นปุ่มนี้ปุ่มบันทึกวิดีโอเราอยากเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วก็คลิกโอเคหรือเลื่อนมาทางขวาแล้วก็เลื่อนหานะครับแต่ถ้ายังไม่อยากเลื่อนนะครับไม่มั่นใจนะครับก็กด back เมนูนะครับที่เมนูเพื่อย้อนกลับนั่นเองนะครับนี่แหละครับคือเอกลักษณ์ของกล้องโอลิมปัสที่คนอื่นยืมไปใช้แล้วก็จะงงเวลาเราใช้ปุ่มฟังก์ชันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามลองไปปรับใช้ดูนะครับสวัสดีครับ